ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอินลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับรายการเตือนฉันเตือนเธอนะครับกับ365หะดีษเนี่ยได้มาคุยกับพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งที่อยู่ในเดือนรอมฎอนและก็นอกรอมฎอนนะครับเรียกว่าคุยกันเป็นซีรีส์ยาววันนี้เป็นหะดีษที่เราไม่ค่อยได้ถูกหยิบยกกันมานะครับผมเนี่ยพยายามที่จะหาหะดีษที่มักไม่ค่อยถูกอ้างถึงกล่าวถึงมานำเสนอพี่น้องนะครับแล้วก็หะดีษบทนี้เนี่ย เป็นหะดีษซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัชชัยฏอนกอดอายิซาอัยยะบุดะฮูอัลมุศ็อลลูนฟียะซีเราะติลอาหรับWalakin fin taharishi bainahum แท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันหมดหวังนะครับชัยฏอนเนี่ยหมดหวังที่จะล่อลวงนะครับนบีบอกเลยนะครับอินนัชชัยฏอนกอดอายิซะในชัยฏอนเนี่ยมันหมดหวังผิดหวังอัยยะบูดาฮูมุศ็อลลูนฟียะซีรอตินอะรับที่จะล่อลวงให้บรรดาผู้นมาดนะครับในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยหันมาเคารพอิบาดะห์ต่อพวกมันชัยฏอนนั่งกุมกระหม่อมเลยนะพูดภาษาบ้านๆเลยครับมันทำทุกอย่างเท่าที่มันมีความสามารถชัยฏอนเนี่ยใช้กับมันได้นะถือว่าสุภาพที่สุดละชัยฏอนเนี่ยมันทำทุกอย่างนะเพื่อให้คนละหมาดโดยเฉพาะคนอาหรับนะนี่เพราะว่านบีเนี่ยได้เจาะจงยะซีรอตินอาหรับที่คาบสมุทรอาหรับประเทศอาหรับทั้งหลายแหละครับพี่น้องให้เคารพอิบาดะห์ต่อชัยฏอนเราหาน้อยมากนะคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องอย่าไปเข้าใจผิดนะไปเข้าใจว่าอาหรับที่ใส่โต๊บต้องเป็นมุสลิมหมดนะพี่น้องบางคนนี่ถึงกับมาปารภกับแซ่เลยนะฮะหลังจากที่ทำอุมรอห์เสร็จหรือทำฮัจญ์เสร็จเขาก็ไปเที่ยวปาเลสไตน์ปรากฏว่าเขาเห็นอาหรับเนี่ยนะใส่โต๊บแบกหมูโอ้ยคนไทยกระโดดโยงเลยบอกโอ้โหมุสลิมบ้าที่ไหนเนี่ยแบกหมูด้วยก็ไปตำหนิเขาอีกปรากฏว่าแซกก็บอกเอ้ยนั่นไม่ใช่มุสลิมนั่นคริสเตียนนะครับก็เขาเป็นคนอาหรับเขาก็ใส่โต๊บแต่ว่าเขานับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นก็ว่าไปอะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะบางทีอาจจะพอมองภาพโดยรวมอาจจะเข้าใจผิดนบีบอกงี้บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันเบื่อหน่ายนะครับมันเสียมันผิดหวังมันหมดหวังที่จะให้คนอาหรับที่ละหมาดนี่นะครับไอ้คนอาหรับหรือคนไทยหรือใครที่ไม่ละหมาดในชัยฏอนเขาไม่สนใจอยู่แล้วเพราะคนเหล่านี้เนี่ยชัยฏอนเป็นล่อลวงจนกระทั่งเป็นเพื่อนสนิทของมันอยู่แล้วทำไมเป็นเพื่อนสนิทล่ะก็ชัยฏอนเนี่ยมันต้องการให้มุสลิมทุกคนเนี่ยออกห่างจากการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ชัยฏอนเนี่ยมันก็ไปล่อลวงให้คนไม่ละหมาดเมื่อล่อลวงสำเร็จมันก็วางเอาไว้แล้วเองเป็นพวกฉันแล้วสมุนฉันแล้วจบชัยฏอนมันก็ไปล่อลวงคนไม่ละคนละหมาดไม่ให้ละหมาดคนละหมาดทำซินาคนละหมาดกินเหล้าคนละหมาดเล่นการพนันออกก็ทำอย่างนี้ต่อนะยังไงต่อชัยฏอนหมดหวังท้อแท้ที่จะล่อลวงผู้ละหมาดในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยไปอิบาดะห์เคารพภักดีต่อชัยฏอนต่อพวกมันวะลากินฟิตตะฮรีชิบัยนะฮุมแต่มันไม่เคยหมดหวังเลยที่จะทำให้เกิดความแตกแยกทะเลาะกันเป็นศัตรูกันในระหว่างพวกเขาในระหว่างคนอาหรับโอ้โหอันนี้เห็นภาพมากเลยนะครับซีเรียเป็นยังไงล่ะครับอิรักเป็นยังไงอะครับเพราะทะเลาะกันไม่ใช่หรือปาเลสไตน์มุสลิมของเราถูกยิวมายึดครองข้าแล้วก็ประเทศอาหรับก็ล้อมวงอยู่ดังนั้นแหละแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกับยิวได้นั่นหมายรวมว่ายิวเป็นศัตรูเราใช่ไหมใช่มาเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมมาห้ามพี่น้องมุสลิมอายุถึงเท่านี้เท่านี้นะเมื่อก่อนนี้
ห้ามอายุมากกว่าอันนี้ให้เข้ามัสยิดได้40อัพไปมา50อัพตอนนี้60อัพเนี่ยถึงจะเข้าสุเหร่าได้อันอักซอเนี่ยดูมันแถวว่าอันอักซอเนี่ยเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญลำดับ3นบีสั่งให้ไปซิยารอสั่งให้ไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนแต่ก็ปรากฏว่าเราไปก็ค่อนข้างลำบากแล้วไปแล้วจะไปละหมาดได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะยิวมันไม่ยอมแต่คาบสมุทรอาหรับเนี่ยเต็มไปด้วยพี่น้องมุสลิมทำไมอ่ะก็ชัยฏอนเนี่ยมันบอกแล้วว่ามันไม่เคยหมดหวังที่จะให้มุสลิมทะเลาะกันทะเลาะกันตั้งแต่ในเขาเรียกอะไรสภาของโลกเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกอะสหประชาชาติอะไรนะไปประท้วงกันไปอะไรกันทะเลาะกันตรงนั้นนะกับยิวเงียบกับศัตรูของอิสลามเนี่ยหงอกับมุสลิมด้วยกันแหมเก่งเหลือเกินนะเก่งจริงกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยหาจะเอาเป็นเอาตายกับศัตรูของอิสลามเนี่ยงองเป็นไก่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอมาอ่านฮะดีษบทนี้ก็เลยเข้าใจด้วยเหตุนี้เนี่ยพี่น้องเราจงเจ็บปวดนะจงเสียใจนะแล้วก็จงอยู่กับความวุ่นวายจงอยู่กับปัญหาไปเถิดครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกกับพวกเรานะว่าเราจะถูกทดสอบในเรื่องนี้เราจะถูกทดสอบในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความแตกแยกความไม่รักในระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันชัยฏอนมันไม่เคยหมดหวังเลยแล้วมันมีความมีความดีอกดีใจทุกครั้งนะครับที่มันทำให้มุสลิมเนี่ยได้แตกแยกกันทำให้มุสลิมขัดแย้งกันโดยเฉพาะมุสลิมในคาบสมุทรอาหรับสังคมที่มุสลิมแตกแยกกันพี่น้องสังคมที่มุสลิมแตกแยกกันเนี่ยมันจะมีบารอกัตตรงไหนความสามัคคีไม่เกิดขึ้นในหมู่พวกเราความสามัคคีไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อความสามัคคีไม่เกิดขึ้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายชัยฏอนก็ทำหน้าที่ของมันอย่างเมามันแหละครับตอนนี้ฉะนั้นในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยอย่าให้เกิดสิ่งเรื่องของความขัดแย้งความแตกแยกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดหะดีษบทนี้ก็เป็นป้อมปราการเพื่อให้เราเนี่ยได้สำนึกสู่เสมอว่าชัยฏอนมันไม่เคยเบื่อหน่ายนะทำให้เราทะเลาะกันแล้วเราก็ทะเลาะกันจริงๆมุสลิมมาคุณมุสลิมเราสอนทั้งในมุมบินบัตสอนกันในสุราสอนกันบนเวทีบรรยายพี่น้องทั้งหลายเราเป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งกันและกันนะเราเป็นเหมือนอาคารหลังเดียวกันนะส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บๆด้วยส่วนหนึ่งส่วนใดปวดด้วยเราสอนกันอย่างมากมายมหาศาลแต่เราเองก็กลับเป็นผู้ที่สร้างความระส่ำระสายในกับสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมที่มีความขัดแย้งกันในระดับครอบครัวพอถึงเดือนรอมฎอนครั้งหนึ่งก็เอากันแล้วว่าจะเข้าบวชกันยังไงเนี่ยภรรยาก็เข้าบวชวันหนึ่งสามีก็เข้าบวชวันหนึ่งแล้วลูกไปยังไงล่ะครับแค่นี้เองนะครับพี่น้องแค่นี้เองที่ชัยฏอนมันนั่งหัวเราะมันเริ่มเฉลิมฉลองกันแล้วนะครับว่าเดือนรอมฎอนที่จะเข้ามาในวันกำหนดวันที่หนึ่งรอมฎอนมันควรที่จะเป็นวันที่เรามีความภาคภูมิใจที่เราได้แสวงหากับกลายเป็นวันที่เรามานั่งทะเลาะกันมานั่งขัดแย้งกันนี่คือเดือนอันประเสริฐด้วยซ้ำครอบครัวเดียวกันเข้าอีดขอโทษเข้ารอมฎอนคนละวันไปตกลงกันแล้วเอาสักวันนึงในครอบครัวให้มีความสมานฉันท์เอาออกอีดอีกก็ทะเลาะกันอีกนี่เราอยู่อย่างนี้มานานจนกระทั่งเราเกิดความเคยชินอย่างไรไม่ทราบได้แต่มันก็ทำให้เรานั้นได้มีความขัดแย้งและที่สำคัญถ้าเราเห็นชัยฏอนมันคงนั่งหัวเราะมันคงเฉลิมฉลองมันคงจัดงานของเราคือเรื่องงานการกุศลชัยฏอนมันคงจัดงานรวมพลคนดีใจนะที่ทำให้ครอบครัวนั้นมุสลิมแตกแยกทำให้มูเก็มนี้แตกแยกทำให้องค์กรนี้แตกแยกกลับมาใหม่นะพี่น้องกลับมาอยู่บนพื้นฐานแห่งความรักความสามัคคีเช่นในยุคของซอฮาบะห์เ
เช่นในยุคของการเผยแผ่ศาสนาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านรอซูลเสียชีวิตจริงอยู่หลังจากที่ท่านรอซูลเสียชีวิตก็อาจจะมีการมีความวิพากษ์กันบ้างอะไรบ้างทะเลาะกันบ้างนั่นเรื่องปกติมั้ยเรื่องปกติด้วยกับหะดีษวันนี้บอกแต่ไม่ได้หมายรวมว่าศาสนาสอนให้แตกแยกความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีได้ในความเป็นมนุษย์แต่เราอาจจะขัดแย้งกันเห็นไม่เห็นต่างกันก็ยังความเป็นพี่น้องต้องเป็นพี่น้องกันอยู่นั่นเองฝากไว้ตรงนี้สำหรับเตือนฉันเตือนเธอสำหรับหะดีษที่ทำให้มาย้อมจิตใจมาเป็นทางนำมาเป็นฮูดาให้กับเราในการที่ใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู